สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสืบสานงานศิลป์ศิลปินแห่งชาติค่ะดิฉันบีมพุทธิดาอินุพัฒน์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการสำหรับรายการสืบสานงานศิลป์ศิลปินแห่งชาติเราจะพบเจอกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา 13:45 น.ถึงเวลา 14:45 น.ค่ะช่วงเวลานี้ต้องขอต้อนรับคุณผู้ชมที่กำลังรับชมอยู่ผ่านช่องทาง YouTube ช่องสถานีวัฒนธรรมและแฟนเพจ Facebook 2แฟนเพจด้วยกันค่ะนั่นก็คือแฟนเพจสถานีวัฒนธรรมและแฟนเพจแหล่งเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรมค่ะอย่าลืมนะคะอย่ารับชมเพลินกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทีมงานและศิลปินรวมไปถึงอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งด้วยจะดีมากค่ะจะได้ไม่พลาดสำหรับการแจ้งเตือนข่าวสารดีๆจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมที่จะนำมาเผยแพร่ให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันผ่านทางช่องสถานีวัฒนธรรมนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับรายการสืบสานงานศิลป์ศิลปินแห่งชาติเทปนี้น่าสนใจมากๆค่ะเพราะว่าเราจะได้ร่วมพูดคุยกับศิลปินผู้สืบสานภูมิปัญญาของชาวไทยยวนล้านนาท่านมีผลงานเยอะแยะมากมายค่ะและบีมต้องขอเล่าเลยว่าท่านเป็นผู้ที่มีศักยภาพทางด้านงานศิลปะหลากหลายด้านเหลือเกินไม่ว่าจะเป็นงานศิลปะการแสดงงานศิลปะทางภูมิปัญญาภัตราภรณ์ของไทยหรือว่าพูดง่ายๆในเรื่องของเสื้อผ้าซึ่งเสื้อผ้าที่บีมสวมใส่อยู่ในวันนี้ก็เป็นผลงานของท่านเช่นกันค่ะและที่น่าสนใจที่สุดท่านเป็นนักการจัดการที่ดีมากๆรวมไปถึงท่านยังเป็นลูกศิษย์ของศิลปินแห่งชาติหลากหลายท่านและเป็นผู้ที่จะเผยแพร่สืบสารและส่งต่อความรู้ทางด้านภูมิปัญญาให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ได้อย่างดีเยี่ยมเลยละค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกับท่านกันเพื่อที่ทุกท่านจะได้รับชมแนวคิดดีๆรวมไปถึงได้รับความคิดดีๆในการใช้ชีวิตและการต่อยอดในเรื่องของมรดกทางภูมิปัญญานั่นเองค่ะช่วงเวลานี้ขอต้อนรับคุณครูกฤตชัยสินบุญผู้อำนวยการศูนย์ศิลปะการแสดงโยนกอุทยานท่าน้ำศักดิ์สิทธิ์สระบุรีผู้สืบสารภูมิปัญญาชาวไทยยวนล้านนาค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับผมสวัสดีผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับวันนี้ยินดีมากๆเลยค่ะที่ได้มาพูดคุยกับอาจารย์เพราะว่าบีมทราบมาโดยส่วนตัวอยู่แล้วว่าอาจารย์มีศักยภาพมีความสามารถในเรื่องของศิลปะการแสดงเยอะมากๆหลากหลายด้านมากๆรวมไปถึงในสิ่งที่บีมชอบมากๆเลยค่ะนั่นก็คือในเรื่องของการเป็นนักจัดการของอาจารย์เพราะว่าอาจารย์คิดว่าอาจารย์ไม่ใช่แค่ศิลปินอย่างเดียวแต่อาจารย์มีความสามารถในเรื่องของการจัดการผลงานต่างๆได้อย่างมากมายทีนี้ขอเริ่มเรื่องเลยแล้วกันค่ะในเรื่องของการเริ่มต้นทำงานศิลปะอาจารย์มีจุดเริ่มต้นยังไงบ้างคะครับก็ต้องบอกว่าตัวเองนั้นเป็นคนสนใจศิลปะมาตั้งแต่เด็กๆนะครับทีนี้เนี่ยจริงๆเป็นสนใจที่จะบอกว่าเราชอบอะไรตั้งแต่เด็กเนี่ยนะครับก็อาจจะชอบเรื่องฟ้อนๆลำๆเรื่องดนตรีร้องเพลงอะไรเงี้ยก็ไปตามเรื่องตามภาษานะครับแต่พอโตขึ้นมาหน่อยนึงมันหนักข้อขึ้นด้วยการที่พอสนใจพอชอบอะไรต่างๆนะก็รบเร้าให้ผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็เหมือนกับว่าอยากจะไปเรียนตรงนั้นอยากจะไปทำตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะท่านก็ตามใจเราพอสมควรท่านสนับสนุนสนับสนุนอย่างมากเลยแล้วก็เราก็เลยต้องไปเหมือนกับว่าท่านก็เลยต้องเหมือนกับว่าพาเราไปเรียนที่นั่นที่นี่ในเรื่องของศิลปะทั้งดนตรีทั้งฟ้อนรำแล้วก็ทั้ง อะไรต่างๆนานาฮะก็เป็นจุดเริ่มต้นของการที่ได้เรียนรู้ไปด้วยโดยปริยายเลยอย่างนี้นั่นหมายความว่าครอบครัวของอาจารย์คือเป็นศิลปินอยู่แล้วหรือเปล่าคะจริงๆคุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะชอบแต่ว่าท่านเป็นนักปกครองนะครับคุณพ่อเป็นกำนันค่ะครับคุณแม่นั้นทำธุรกิจกับโรงสีเกี่ยวกับในด้านของการขายกับข้าวกับปลาเป็นชาวบ้านธรรมดาเหล่านี้แหละค่ะแต่ก็ยังคงสนับสนุนให้อาจารย์ได้เรียนรู้ในเรื่องของงานศิลปะครับตั้งแต่เด็กๆเลยเหรอคะตอนนั้นกี่ขวบคะที่เรารู้สึกว่าเราเนี่ยอยากเป็นศิลปินเราชื่นชอบในเรื่องของงานแสดงตั้งแต่เด็กเลยตั้งแต่อนุบาลอะไรอย่างนี้เลยฮะก็จะชอบฟ้อนชอบรำแล้วก็ตั้งแต่4ขวบยังมีรูปตอน4ขวบได้ฟ้อนรำพม่าลำขวานอะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่เด็กๆคือรำพม่ารำต่างชาติเลยตั้งแต่4ขวบเหรอคะอาจารย์ตั้งแต่4ขวบตอนนั้นใครสอนคะก็เป็นอาจารย์ในโรงเรียนอนุบาลนะฮะค่ะครับพอโตขึ้นมาหน่อยก็มีฟ้อน
ลำพื้นเมืองฟ้อนเสาไหมฟ้อนดาบฟ้อนเชิงแบบล้านนาเป็นปกติที่คนล้านนาผู้คนที่สนใจเข้าไปเรียนกันก็คือโดยส่วนตัวเนี่ยภูมิลำเนาของอาจารย์จะอยู่ที่จังหวัดผมเป็นคนเชียงรายแต่ดั้งเดิมเชียงรายแล้วนอกเหนือจากนี้เนี่ยนอกจากการฟ้อนแล้วบิมทราบมาว่าอาจารย์สามารถร้องเขาเรียกว่าเป็นการขับร้องพื้นเมืองได้ด้วยใช่กับร้องเพลงซอขับร้องตั้งแต่เป็นปฐมเนี่ยเด็กๆก็จะเรียนกับคุณครูประจำชั้นอย่างเงี้ยนะฮะแล้วคุณครูก็เห็นแววอาจารย์ชื่อเชิงเรศสายคำกุศลสายคำเนี่ยท่านอาจารย์จะมีความสามารถทางด้านการขับซอของทางฝั่งล้านนาตะวันออกพวกซอล่องน่านซออะไรต่างๆนี่ก็ซอขับนั้นตั้งแต่เด็กๆแล้วก็พอมัธยมมาก็ได้ไปศึกษารายละเอียดคือมัธยมเนี่ยเข้ามาเรียนในเชียงใหม่แล้วนะครับพอดีว่าบ้านครูอยู่ที่แม่สวยเวียงป่าเป้าก็เป็นช่องทางแล้วเป็นเส้นทางระหว่างเชียงใหม่เชียงรายก็คือไม่ไกลกันมากไม่ไกลกันมากเพิ่งเราใกล้เชียงใหม่ก็เลยมาเรียนมัธยมเนี่ยแถวเชียงใหม่นะครับก็เลยทำให้ได้เกิดได้ไปศึกษาแล้วเรียนด้วยตนเองก็ไปศึกษาแล้วเรียนกับศิลปินหลายๆท่านก็อย่างน้อยก็มีศิลปินแห่งชาติแม่ครูจันสมสายธาราซึ่งท่านก็เสียชีวิตไปแล้วนะครับอันนี้ก็ได้ขับร้องตอนมัธยมละตอนนี้ครับแม่ครูจันสมตอนนั้นสอนอะไรอาจารย์บ้างคะสอนขับซอสอนขับซอขับร้องขับร้องเพลงซอเพลงซอนี่ก็คือเหมือนกับลำนำที่บอกข่าวสารเรื่องราวตั้งแต่สามารถขับแล้วก็ร้องเป็นบทกลอนแบบล้านนานะฮะแล้วก็ที่สามารถเล่าเรื่องวรรณกรรมของล้านนาก็ได้วรรณคดีของล้านนาก็ได้หรือว่าจะเล่าเรื่องประวัติศาสตร์หรือจะเล่าจิปาถะเลยเป็นเรื่องสเปเฮระเป็นข่าวสารณตอนนั้นขณะนั้นอะไรอย่างเงี้ยได้ก็จะคล้ายๆกับเพลงพื้นเมืองของภาคใต้เช่นเพลงบอกหรือว่าภาคกลางก็จะเป็นเพลงแหล่เพลงต่างๆอะไรพวกนี้ใช่ไหมคะภาคกลางภาคอีสานก็จะมีเพลงประจำภาคใช่ครับแต่ว่าทางภาคเหนืออาจจะต้องอาจจะเข้มข้นกว่าหน่อยนึงซึ่งจะไปคล้ายกันที่บอกคล้ายๆกันมากที่สุดน่าจะเป็นกลุ่มหมอลำ oh. ในภาคอีสานก็คล้ายๆกันทีนี้วิมอยากจะทราบนิดนึงเพื่อให้ตรงคอนเซปต์ของรายการของเราค่ะนั่นก็คือการสืบสานงานศิลป์ศิลปินแห่งชาติซึ่งวิมได้ทราบว่าโอกาสที่อาจารย์กฤษได้ค่ะได้ไปเรียนรู้กับแม่ครูจันสมในเรื่องของเพลงซอซึ่งตอนนี้ท่านก็เสียชีวิตไปแล้วใช่ไหมคะซึ่งอยากจะให้ท่านช่วยบอกเล่าเรื่องราวชีวิตของแม่ครูจันสมสักนิดนึงได้ไหมคะว่าท่านมีศักยภาพทางด้านไหนบ้างแล้วท่านสืบทอดความรู้อะไรให้กับอาจารย์กฤษบ้างแม่ครูจันสมสายธาราเนี่ยท่านเป็นศิลปินแห่งชาติด้านสาขาศิลปะการแสดงพื้นบ้านนะครับและท่านก็ขับร้องเป็นหลักเลยค่ะเพลงซอเนี่ยท่านสามารถที่จะทำมาหากินเป็นอาชีพตลอดชีวิตจนถึงท่านเสียชีวิตเนี่ยนะครับและทีนี้ด้วยการที่ท่านเป็นนักขับเนี่ยแล้วก็ขับร่วมสมัยได้ด้วยก็คือสามารถด้นสดได้ท่านก็กลายเป็นนักจัดรายการที่ต้องด้นขับซอในรายการสถานีวิทยุศรีสมเพชรเชียงใหม่เมื่อก่อนนี้นิดนึงค่ะอาจารย์คือจัดรายการวิทยุแต่ก็ไม่ใช่การพูดเป็นภาษาพื้นเมืองแต่เป็นการใช่ไม่ได้พูดอย่างเดียวเล่าข่าวเป็นเรื่องการขับเล่าข่าวเป็นเรื่องเป็นราวเลยเมื่อก่อนนี้ครับเป็นเรื่องการขับเป็นซอหรือว่าก็จะพูดมุกปาฐะที่เป็นเรื่องตลกหรือว่าเป็นเรื่องตำนานหรือว่าเป็นข่าวสารประกอบกับการโฆษณาที่มันทำอย่างไรให้มันไม่โฆษณาจนโจ่งครึ้มผลิตภัณฑ์นี้ท่านก็ขับให้เป็นระบำลำฟ้อนของท่านไปจนมันเกิดความบันเทิงแบบยาสีฟันนี้ดียังไงบ้างก็เอามาขับเป็นเพลงซอใช่มากเลยแหนมไอ้อะไรต่างเนื้อเนี่ยเรียกจิ้นส้มอะไรเงี้ยท่านก็ขับเป็นเรื่องเป็นราวเลยแบบโฆษณาแหนมโฆษณาหมูอะไรต่างคือท่านก็คือมีศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์ในเรื่องนี้มากแล้วท่านสอนอาจารย์กลิบยังไงบ้างคะตอนนั้นผมได้มีโอกาสมาอยู่ช่วงปลายชีวิตท่านนะครับเพราะท่านก็อายุมากแล้วก็ไปเรียนกับท่านตอนนั้นเนี่ยเราเรียนมัธยมนะฮะแล้วก็จะต้องไปศึกษากับศิลปินพื้นบ้านในวิชาภาษาไทยแล้วก็ภาษาไทยท้องถิ่นนะฮะก็ตอนนั้นก็ไปกลุกอยู่กับท่านอยู่ระยะหนึ่งท่านก็สอนบทซอมาเป็นบทห้ามขันดอกไม้ในงานแต่งงานบทห้ามของคู่รักอะไรอย่างเงี้ยครับยกตัวอย่างนิดอย่างเมื่อก่อนนี้ท่านจะสอนบทแรกเลยวันนี้มีงานมัดมือตื้อขวัญจะซ้อห้ามขันมาลาดอกไม้
จิญเอาพี่น้องบ้านเหนือบ้านใต้ปากันมามากปวงลวงหลายจะปันปอนเฮือเจ้าสาวเจ้าบ่าวมีลูกปายลูกเก้าลูกหญิงลูกชายนายตั้นนายมีลูกหลานหลายยิ่งใจเป็นหมู่ประมาณนี้อันนี้คือบทที่บทแรกที่แม่สอนถ้าใครเป็นลูกศิษย์แม่ครูก็ต้องเคยได้ยินบทนี้เพราะว่าแม่จะเวลาแม่ไปเรียกขวัญทำพิธีหรือว่าจะเป็นในงานแต่งงานบ้างที่ฉุกเฉินไปแม่ก็จะขับบทเหล่านี้อันนี้ก็คือจุดเริ่มต้นบทแรกที่ทุกคนจะต้องเริ่มเรียนเพลงแซงไม่แล้วแต่ว่าท่านจะให้อะไรเพราะว่าคนโบราณเขาไม่ได้สอนเหมือนกับว่าจะต้องเริ่มต้นจากตรงนั้นตรงนี้เพราะไม่ได้มีการแนะเป็นแบบนั้นแบบนี้ท่านจะดูสถานการณ์ว่าเราสนใจอะไรแต่คุณแม่จันสมก็เลือกที่จะสอนบทเพลงนี้ให้กับอาจารย์กรีดแล้วก็จำได้จนถึงทุกวันนี้โอ้จำจนตายเลยล่ะเพราะว่ามันยากแล้วก็เราก็ต้องหัดให้ได้ตอนนั้นฝึกนานไหมคะบทกลอนนี้ก็ไม่นานนะก็เพราะเราสนใจอยู่แล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราสนใจเนี่ยก็ไม่ได้ยากจนเกินเราที่เราอยากจะพอคืออะไรก็แล้วแต่ถ้าเราสนใจเนี่ยมันจะยากขนาดไหนมันจะกลายเป็นสิ่งที่ไม่ได้ยากสำหรับเราแล้วทีนี้พอเราได้เริ่มเรียนจุดเริ่มต้นตรงนั้นแล้วอาจารย์มีการต่อยอดในเรื่องของต่อยอดมาแต่งเองแต่งเองด้วยใช่จะมีบทเหมือนกับว่าพอแม่สู่ขวัญไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็แต่งเองของเราแล้วก็ไปให้แม่ดูแม่ก็ชื่นชมมากบีมอยากชื่นชมอย่างนั้นเดี๋ยวจะร้องให้ฟังร้องให้ฟังจะหักกันจนเท่าเต้าตายมีลูกหลานหลายยิ่งใจเป็นหมู่อู่มาตึงบะได้คู่จะขอเป็นกู้เตรียมขิงหักแล้วตุกยากบลละจะอุตสาหะเอาดีเข้าสิงจะเป็นกู้ฟ้าเวียงพิงกู้น้ำแม่ปิงเจียงใหม่โอ้โห อันนี้เป็นกลอนที่ตัวเองแต่งแล้วก็ไปให้แม่ดูแต่งเองแล้วตอนเอาขอความหมายนิดนึงนะ จะหักกันจนเท่าเต้าตายเหมือนว่าเมื่อกี้เป็นกลอนที่เขาผูกข้อไม้ข้อมือสำหรับพิธีผูกข้อไม้ข้อมือสำหรับคนล้านนาที่แต่งงานใช่ไหมแต่อันนี้เป็นตัวแทนเหมือนกับว่าเราเป็นเจ้าบ่าวก็เลยขอสัญญากับเป็นคู่ของเราในวันงานแต่งงานเนี่ยว่าจะหักกันจนเท่าเต้าตายมีลูกหลานหลายยิงใจเป็นหมู่เข้าใจยังอู้มาตึงบ่ได้คู่นี่พูดมานี่ไม่ได้คู่นะจะขอเป็นกู้เตรียมคิงจะขอเป็นคู่เตรียมคิงก็คือเทียมคิงแปลว่าตนเองกายจะขอเป็นคู่เคียงกายจะขอเป็นกู้เตรียมคิงหักแล้วทุกยากบัลละรักแล้วเนี่ยทุกยากจะไม่ละไม่ทิ้งจะอุตสาหะเอาดีเข้าสิงเอาความดีเข้ามาสิงระหว่างคนสองคนนี้เห็นไหมจะขอเป็นกู้ฟ้าเวียงพิงก็คือจะขอเป็นคู่ฟ้านครพิงเชียงใหม่นั่นแหละคู่น้ำแม่ปิงเชียงใหม่โอ้โหขอถามคำถามหนึ่งตอนที่แต่งบทกลอนนี้ค่ะอาจารย์กฤษอายุเท่าไหร่คะโอ้ตอนนั้นน่าจะประมาณ15ถึง16ก็อยู่มัธยมอยู่เลย15สามารถแต่งกลอนแบบนี้ได้ด้วยใช่ใช่โอ้โหแต่งเพลงซอได้ขนาดนี้รวมไปถึงได้รับคำชมจากอาจารย์จันหอมอาจารย์แม่ครูจันสมแม่ครูจันสมใช่ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าประทับใจมากพื้นฐานของการแต่งเนี่ยต้องมาจากคุณครูในระดับชั้นมัธยมก่อนซึ่งต้องขอบพระคุณท่านอาจารย์วิลักษ์ศรีประสางนะผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลักษ์ท่านเป็นคนที่ด้วยบทเจ้ากลอนได้เป็นศิลปินที่เราเคารพนับถือกันในล้านนาตอนนี้นะครับก็ท่านก็สอนผมตั้งแต่เด็กเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีฉันทลักษ์โครงฉันกาบกลอนทั้งหลายได้มาจากท่านหมดเลยท่านก็สอนเราในสมัยนี้นั้นวิชาภาษาไทยเนาะจากตรงนั้นพอมาต่อยอดกับแม่ครูจันสมสายธาราเนี่ยก็ไม่ได้ยากจนเกินไปสุดยอดจริงๆค่ะไม่ได้ยากสำหรับอาจารย์ค่ะแต่สำหรับใครหลายๆคนเนี่ยเรียกว่าค่อนข้างยากเลยโดยเฉพาะสำหรับบีมใช่ถึงบอกว่าถึงบอกว่าเป็นถือว่าเป็นพรสวรรค์เลยค่ะอาจารย์ครับก็ถึงบอกว่าทำอะไรก็แล้วแต่เนาะถ้าเรามีครูบาอาจารย์ที่ดีนะฮะแล้วก็ได้ถูกขัดเกลาด้วยคนที่มีฝีมือเราต้องคัดคนที่ต้องขัดเกลาด้วยลูกศิษย์สามารถเลือกคุณครูที่สามารถขัดเกลาด้วยได้ด้วยนะเพราะฉะนั้นเวลาเราจะไปเรียนอะไรกับใครเนี่ยก็สำคัญมากว่าเราต้องเรียนกับใครนะครับสำคัญที่สุดอันนี้
คือเรื่องที่น่าสนใจมากๆด้วยความที่อาจารย์กฤตเป็นอาจารย์เป็นครูเป็นให้ความเป็นผู้ให้ความรู้แต่สิ่งที่อาจารย์พูดมาเมื่อกี้อะค่ะอาจารย์บอกว่าศิษย์เนี่ยสามารถเลือกอาจารย์ที่จะขัดเกลาได้ด้วยใช่เพราะเราต้องรู้เราสนใจอะไรเนี่ยสำคัญที่สุดเลยเราต้องไขว่คว้าในสิ่งที่เราอยากจะได้ต้องเป็นของดีที่สุดของเราค่ะไม่ใช่ว่าเราไปสืบหาคนนั้นคนนี้ในปัจจุบันเนี่ยเราอยากจะได้ของดีที่สุดแต่เราไม่เคยไปใกล้ชิดเลยก็ไปแค่โซเชียลเปิด YouTube เปิดอะไรฟังเปิดอะไรดูเปิดข่าวโซเชียลดูก็ถือว่ารู้แล้วจริงๆมันไม่ได้รู้ใช่ไหมครับในโบราณไม่ต้องไปหาไปสืบไปเสาะไปค้นไปคว้าไปหาครูโบราณหรือไปหาคุณครูที่เราชอบเราสนใจจริงๆไปคลุกอยู่กับเขาเขามีวิถีชีวิตอย่างไรเขาทำอะไรอย่างไรอันนั้นจึงถึงจะได้เคล็ดลับวิชาจากท่านมาโอ้โหอันนี้เยี่ยมเลยค่ะเป็นสิ่งที่ถ้าน้องๆเยาวชนหลายๆคนที่ได้รับชมอยู่เป็นเรื่องที่ดีมากๆที่น้องๆจะได้เรียนรู้แล้วก็เปิดใจที่จะกล้าเข้าไปหาครูบาอาจารย์ที่เขามีความรู้ในด้านนี้จริงๆซึ่งหลังจากตอนนั้นหลังจากที่เราได้ความรู้จากแม่ครูจันสมแล้วก็อาจารย์ขออนุญาตนะคะอีกท่านนึงที่เป็นครูภาษาไทยของอาจารย์ชัยวิรัตค่ะหลังจากที่ได้ความรู้จากท่านอาจารย์แล้วเราเอาเรื่องของเพลงซอไปต่อยอดในงานต่างๆแล้วหลังจากนั้นงานศิลปะชิ้นอื่นที่อาจารย์เริ่มในการฝึกซ้อมมาเรื่อยๆมีอะไรอีกบ้างคะก็มีเยอะนะครับผมชอบในเรื่องของกระบวนการการฟ้อนรำไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยในขณะเดียวกันที่เราหัดร้องเพลงขับกล่อมลำนำขับเพลงซอเพลงอะไรชอบแต่งชอบอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ไปเรียนพวกศิลปะการต่อสู้เช่นฟ้อนดาบอย่างเงี้ยศิลปะการต่อสู้ฟ้อนดาบฟ้อนเจิงหรือจะเป็นเรื่องของฟ้อนอ่อนช้อยงดงามทั้งหลายเช่นฟ้อนเสาไหมฟ้อนต่างๆในชุมชนที่ต่อยอดจากความเป็นเด็กๆตอนประถมของเรามันก็มีขั้นแอดวานซ์ไปอีกเราก็ไปเรียนกับพ่อครูแม่ครูเช่นไปเรียนกับพ่อครูปุ้นช่างเหล็กในจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่อยู่อำเภอขุนยวมตอนนั้นลึกลับซับซ้อนมากตอนไปก็ต้องไปรถหลายต่อมากนะครับไปรถหลายต่อต้องไปคือจากเชียงใหม่ไปถึงแม่ฮ่องสอนเนี่ยก็ใช้เวลาเป็นวันๆนะเหมือนจากกรุงเทพเหมือนจากกรุงเทพไปเชียงใหม่เชียงใหม่ไปกรุงเทพเลยใช้เวลาขนาดนั้นแต่เราก็พยายามที่จะขวนขวายที่จะเข้าไปเรียนรู้ไปแล้วก็ไปบ่อยมากแล้วก็ไปเรียนเอาเคล็ดลับวิชาแล้วก็ไปเอาความรู้ที่จะต้องเป็นกระบวนการการฟ้อนรำของทางภาคเหนือจริงๆซึ่งมันภาคเหนือที่ครูบอกตอนต้นนะว่าเราไม่ได้มีอาณาเขตของประเทศเท่านั้นใช่ใช่ค่ะวัฒนธรรมมันมีนอกไปอีกความเป็นล้านนาเนี่ยนอกล้านนาก็มีนะครับเชียงตุงเชียงรุ้งที่อยู่ประมาณพม่าตอนบนนะฮะหรือว่าจะเป็นเชียงรุ้งก็12ปันนาใช่ไหมครับหรือฝั่งรัชฉานทางฝั่งไทหลงหรือว่าไทหลงหรือว่าไทใหญ่ค่ะทางประมาณแถบแม่สอดแม่ฮ่องสอนแล้วก็ฝั่งตรงข้ามของแม่สอนแม่ฮ่องสอนในทางฝั่งพม่าฝั่งนั้นก็อีกหรือว่าจะเป็นทางฝั่งลาวเนี่ยก็จะมีชนชาติพันธุ์ไทยเยอะแยะอยู่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นผมก็ไปมาหมดเลยนะไปเรียนกับพ่อครูอินแปลงที่เขมรัฐเชียงตุงที่พม่าตอนเป็นเด็กตอนอายุประมาณ15-16ก็ขวนขวายที่จะไปเรียนเรื่องนี้คือไปยากมากด้วยไม่ใช่ไม่ง่ายๆเหมือนในปัจจุบันนี้ครับคือที่บิมทราบอ่ะก็คือศิลปะล้านนาเนี่ยเขามีการฟ้อนก็จริงแต่จะมีการฟ้อนหลายอย่างมากอย่างที่อาจารย์ลองพูดมาเมื่อกี้ลองขออีกสักครั้งได้ไหมคะฟ้อนดาบฟ้อนดาบฟ้อนเจิงฟ้อนเสาไม้ฟ้อนเสาไม้ฟ้อนเจิงนี่มีทั้งเจิงอาวุธเชิงนี่คือชั้นเชิงมีทั้งเจิงอาวุธแล้วก็เจิงมือนะครับเป็นเรื่องราวของมือที่เราจะบิดฟ้อนไปะนะครับแล้วก็ใช้ชั้นเชิงเหล่านั้นนะมาประลองกันในงานเทศกาลในงานบุญงานอะไรต่างๆก็แล้วแต่ว่าเราอยากจะทำอะไรเราอยากจะไปฟ้อนเราอยากจะอวดฝีมือเราช่วงไหนก็แล้วแต่แล้วอาจารย์ขวนขวายที่จะเรียนรู้แทบจะทุกอย่างเลยก็เกือบทุกอย่างนะเพราะว่าเราชอบและแต่ว่าบางอย่างที่มันเกินเราหรือเราไม่มีเวลาหรือว่ามันเพิ่งมาบูมอะไรเงี้ยก็มีแล้วไม่ทันเขาก็มีค่ะโอ้โหอาจารย์สุดยอดมากเลยค่ะทีนี้บิมขอถามเป็นเด็กที่แบบว่าเด็กสิ้นคิดเลยก็ได้ค่ะอาจารย์คะเรียนไปตั้งเยอะขนาดนั้นเนี่ยตั้งแต่อายุ15-16ต
อนนั้นหวังอะไรคะแบบเรียนไปทำไมคือแค่ความชอบเฉยๆจริงๆเหรอคะก็จะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเราไม่ได้มีมุมมองนะว่าสิ่งที่เราเรียนเนี้ยจะเป็นสิ่งที่ทำให้เรายึดถือมาจนถึงปัจจุบันก็ไม่ได้มีมุมมองแบบนั้นแต่เป็นคนที่ทำอะไรแล้วเนี่ยต้องทำให้สำเร็จแค่นั้นเองคือปัจจุบันของตอนนั้นเนี่ยเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาลำเวลาอยากได้กระบวนการกระบวนความรู้องค์ความรู้อะไรต่างๆตอนเป็นเด็กเนี่ยคือใส่ใจอย่างเดียวคือว่าทำให้สำเร็จทำให้สุดทำให้สุดใช่พอคิดที่จะลองทำอะไรสักอย่างคือลองทำให้สุดซึ่งตรงนี้เนี่ยคือเรื่องที่น่าจะเรียนรู้มากๆเพราะว่าปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเยาวชนในยุคปัจจุบันเนี่ยเขามีเรื่องราวต่างๆเข้ามาให้เราลองเรียนรู้ให้เราลองทำเยอะมากซึ่งหลายคนก็มีโอกาสได้ลองทำในงานศิลปะต่างๆเยอะแต่ก็พูดตรงๆค่ะมีไม่กี่เปอร์เซ็นต์ค่ะไม่กี่เปอร์เซ็นต์จริงๆที่พอลองทำสักอย่างนึงแล้วก็ไปให้สุดจริงๆลองอีกอย่างนึงก็ให้สุดจริงๆมันมีอีกคำหนึ่งที่ในปัจจุบันนี้เขาชอบบอกว่าอยากให้เรียนแล้วก็มีวิชาแบบความสามารถพิเศษค่ะแต่จริงๆเนี่ยผมไม่ได้มีความสามารถพิเศษแต่ผมมีความสามารถจริงๆในแทบทุกด้านไม่เป็นความสามารถจริงๆที่ตัวเองมีไม่ได้วิเศษเพราะว่าทำได้จริงไม่ได้ทำไปนอกเหนือจากการงานอื่นไม่มีเพราะฉะนั้นไม่มีคำว่าพิเศษสำหรับผมใครบอกว่าอยากให้ลูกเรียนแล้วมีความสามารถพิเศษเอาไปต่อยอดที่นั่นที่นี่อันนี้ไม่ได้คิดแบบนั้นตั้งแต่เด็กและทุกวันนี้ก็ยังไม่เคยคิดแบบนั้นเพราะว่าไม่ได้ใช้ความสามารถของตนเองแล้วเอาไปสอบที่ไหนก็ได้ไม่ใช่แต่เอาความสามารถของตนเองเป็นเชิงประจักษ์ว่าทุกวันนี้หรือว่าตอนเป็นเด็กนั้นเนี่ยมีความสามารถแบบนี้เนี่ยไม่ได้พิเศษแต่ฉันถนัดแบบนี้ที่สุดทำได้จริงๆทำได้แบบนี้จริงๆแล้วก็ไม่มีความสามารถพิเศษของผมอาจจะเป็นเรื่องของสามารถยักคิ้วได้สองข้างพร้อมกันหรือว่าสามารถกระดิกหูได้สามารถขยับกะโหลกศีรษะที่เป็นหนังศีรษะนะพิเศษจริงๆแต่ความสามารถเหล่านี้เนี่ยทางด้านการฟ้อนรำนั้นได้ไงเป็นความสามารถที่ต้องฝึกฝนอย่าบอกว่าเป็นความสามารถพิเศษเลยเยี่ยมมากเลยค่ะอาจารย์อันนี้คือสิ่งที่สามารถทำให้ใครหลายๆคนได้เรียนรู้เยอะมากทุกสิ่งทุกๆอย่างต้องเกิดจากการฝึกฝนแต่ว่าการฝึกฝนหนักขนาดนั้นนะคะอาจารย์เริ่มตั้งแต่อายุเพียงแค่15 16เท่านั้น7 8ขวบตั้งแต่7 8ขวบแล้วก็15 16นั้นไปเรียนกับครูบาอาจารย์คนนั้นคนนี้เท่านั้นเองใช่มั้ยครับแต่เราต้องขนขวายคือเราตื่นขึ้นมาเราเกิดขึ้นมา3 4ขวบที่ต้องชอบการฟ้อนรำเพราะฉะนั้นผมก็อาจจะเป็นคนโชคดีอย่างหนึ่งที่ผมมีสมาธิแล้วก็สนใจเพียงไม่กี่อย่างค่ะเพราะฉะนั้นมีคนบอกว่าเอ้ยทำไมเด็กเดี๋ยวนี้มันทำไมไม่เก่งเดี๋ยวเรียนคณิตศาสตร์ก็ไม่เก่งเรียนวิชาภาษาไทยก็ไม่เก่งภาษาอังกฤษก็ไม่เก่งเงี้ยแต่เราต้องดูตัวเองว่าไอ้ลูกเรามันเป็นอะไรอ่ะลูกเรามันเก่งอะไรถนัดด้านไหนใช่ไหมครับค่ะเพราะฉะนั้นอย่างผมเนี่ยพ่อแม่ไม่ได้ชื่นชมเลยว่าผมเรียนภาษาอังกฤษได้ห่วยมากตอนเป็นเด็กแต่พ่อแม่ไม่เคยตำหนิเลยผมเรียนคณิตศาสตร์ได้ห่วยมากแต่พ่อแม่ก็ไม่เคยตำหนิแต่เราเนี่ยเก่งทางด้านฟ้อนทางด้านรำคุณพ่อแม่เราเนี่ยเห็นเราอยู่บนเวทีเนี่ยท่านชื่นชมมากนี่ไงลูกฉันนี่ไงลูกผมลูกข้าเจ้าเนอร์อันนี้เป็นลูกข้าเจ้านะอยู่บนเวทีท่านฟ้อนเหมาะขนาดเปิ้ลจะไปประกาศให้คนอื่นได้รู้ว่านี่คือลูกเปิ้ลเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่หรือใครก็แล้วแต่เนี่ยที่ได้มีประสบการณ์เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานในปัจจุบันเนี่ยก็อยากจะให้ฟังเอาไว้นะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือเวลาคนเราชื่นชมลูกตัวเองเนี่ยอย่าคิดว่าต้องเป็นหลายๆอย่างมันต้องถนัดด้านใดด้านหนึ่งแล้วก็ส่งเสริมเขาอันอื่นที่เขาด้อยเนี่ยก็ต้องค่อยประคับประคองเขาแค่นั้นเองมันก็จบอย่าไปดุไปด่าไปว่าเขาแล้วเขาจะเจอทางสุดทางของเขาโดยที่เขามีความสำเร็จอยู่ตรงนั้นเป็นกำลังใจให้พ่อกับแม่เยี่ยมมากเลยค่ะอาจารย์โอเคทีนี้วิมอยากจะทราบต่อแล้วค่ะหลังจากที่อาจารย์ได้เรียนรู้ในเรื่องของศิลปะล้านนาในเรื่องของการฟ้อนในเรื่องของเพลงซอหลังจากนั้นเนี่ยอาจารย์มีการต่อยอดยังไงอีกบ้างคะเพราะวิมทราบว่าอาจารย์ไม่ได้ใช้ชีวิตเพียงแค่ในเชียงรายหรือว่าเชียงใหม่อย่างเดียวอาจารย์เริ่มมาใช้ชีวิตมาเรียนรู้ต่อที่กรุงเทพด้วยมีจุดเริ่มต้นหรือว่ามีจุดเชื่อมต่อมายังไงคะก็เมื่อเรียนจบที่เชียงใหม่นะครับก็เราก็ต้องเข้ากรุงเทพเพื่อเรียนหนังสือเพราะในสมัยนั้นเนี่ยคือการที่จะต้องหาความเจริญก้าวหน้าให้กับตนเองเนี่ยนะครับก็มีขีดสุดเหมือนกันถ้า
ถ้าจะอยู่เชียงใหม่เราก็อยู่แล้วแล้วก็เห็นแล้วว่าบ้านเมืองเชียงใหม่เป็นอย่างไรถ้าจะกลับไปเชียงรายก็ขั้นพื้นฐานเราก็อยู่ตรงนั้นอยู่แล้วแล้วก็ทราบอยู่แล้วก็มีวิธีการเดียวก็คือมาอยู่ที่กรุงเทพพอดีว่าพี่สาวก็มีธุรกิจอยู่ที่กรุงเทพด้วยก็เลยตามพี่สาวมาอยู่ที่กรุงเทพจากนั้นก็อยู่ไปอยู่มาอยู่จนทำงานกับพี่สาวนะครับพี่สาวก็ให้เรียนไปด้วยทำงานไปด้วยในระหว่างที่เรียนไปด้วยทำงานไปด้วยเนี่ยก็ยังไงดีอ่ะก็ขับรถนะครับส่งของให้พี่สาวเพราะที่บ้านเป็นโรงพิมพ์นะฮะเราก็ขับรถส่งงานพิมพ์ต่างๆพิมพ์ออฟเซตพิมพ์นั่นพิมพ์นี่ใช่ไหมครับก็เรียนรู้เรื่องการคิดคำนวณเรียนรู้เรื่องการจัดการการค้าขายของเราในการทำบริษัททำธุรกิจเพราะฉะนั้นพร้อมกับการเรียนรามคำแหงไปด้วยตอนนั้นที่เรียนที่รามคำแหงเรียนสาขาอะไรล่ะเรียนสาขามนุษยศาสตร์สื่อสารมวลชนสื่อสารมวลชนแล้วมันต่อยอดจากการแสดงยังไงตอนนั้นมีโอกาสได้เราไม่ได้คิดว่าจะต้องต่อยอดยังไงตอนนั้นเนี่ยจริงๆผมเอนทานนะครับติดโควต้าด้วยนะครับแล้วก็เรียนมาแล้วด้วยนะฮะหลายสถาบันนะจากนั้นก็กลับกลายมาเป็นต้องมาต้องเหมือนกับว่าเราไม่ชอบอ่ะเราไม่ชอบเราก็หันมาแล้วก็มาเรียนที่รามคำแหงพอเรียนรามคำแหงเนี่ยก็มาเจอสิ่งที่เป็นตัวเองมากที่สุดก็คืออยู่ชมรมวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นชมรมวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นนั่นก็เป็นจุดกำเนิดจุดหนึ่งที่ทำให้เราได้ใครๆต่อใครเนี่ยได้เห็นความสามารถของเราก็เป็นจุดเริ่มต้นทุกอย่างเลยจากรามคำแหงนั้นเนี่ยทั้งด้านการงานที่เราทำประกอบไปกับการเรียนนะครับเช่นเราสามารถเล่นดนตรีสล้อซอซึงที่เราเรียนมาจากเชียงใหม่เราสามารถไปขับซอในงานที่ไหนก็ได้ในงานของมหาวิทยาลัยงานนั้นงานนี้จนเขาเชิญมั่งตอนหลังมากลายเป็นจ้างอย่างเงี้ยเดี๋ยวนะคะก่อนที่จะไปสู่จ้างอาจารย์บอกว่าอาจารย์เนี่ยได้เรียนขับเพลงซอได้เรียนการฟ้อนแต่เมื่อกี้อาจารย์หลุดมาอีกอย่างนึงก็คือการเล่นดนตรีใช่ๆๆอาจารย์มีทักษะทางด้านการเล่นดนตรีด้วยเหรอคะก็จริงๆจริงๆดนตรีเนี่ยจะเป็นอะไรที่อยู่ใกล้ชิดตัวเองมากๆเพราะว่าเราสามารถซ้อมด้วยตนเองอ่ะอยู่ในบ้านด้วยเพราะฉะนั้นไปเรียนกับพ่อครูแม่ครูเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยอยู่ในบ้านเราก็มีเครื่องดนตรีซ้อมเป็นของตนเองด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าถนัดอะไรที่สุดที่พูดมาเมื่อกี้เนี่ยนะครับดนตรีอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ได้เรียนกับไม่ได้เรียนกับคนเหมือนกับว่าอาจารย์คือต้องฝึกอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียนกับพ่อครูแม่ครูแล้วแต่ฝึกที่สุดเนี่ยก็คือฝึกด้านดนตรีให้เกิดความชำนาญที่สุดทีนี้พอมาอยู่ในชมรมแล้วเนี่ยได้รับการยอมรับจนจากตอนแรกเนี่ยไปโชว์ไปงานแสดงต่างๆจนไปงานจ้างมีรายได้ตอนนั้นอายุเท่าไหร่คะก็19ย่าง20ประมาณนั้น19ย่าง20งานเยอะไหมคะตอนนั้นโอ้เยอะมากครับเยอะมากจริงๆแล้วเรารับตอนนั้นเนี่ยคณะที่เป็นสล้อซอซึงเนี่ยก็ประมาณ 6,000 บาทตอนนั้นเนี่ยถือว่าเยอะมากถ้าเป็นในบ้านนอกเราก็จะมันสัก 1,500 2,000 เนี่ยนะครับถ้าจะเป็นเชียงใหม่เชียงรายนะครับสมัยอาจารย์อายุ19ใช่ๆก็ประมาณ30กว่าปีก่อนไปกันประมาณสัก5คนอย่างเงี้ยครับโอ้โหแล้วก็เราก็ได้ไปหลายที่นะมีการบางทีหนังที่มันออกกลิ่นชาวล้านนาหน่อยเช่นเพลิงพระนางรุ่นแรกๆเนี่ยเขาเปิดตัวเขาก็มาจ้างเราไปเมื่อก่อนเนี้ยนะอาจารย์เป็นหนึ่งในนักแสดงของเพลิงพระนางเป็นหนึ่งในนักดนตรีที่ไปเล่นงานเปิดตัวของหนังของละครไม่ใช่ว่าไปเล่นในนั้นเล่นในนั้นเขาก็จะเอานักดนตรีหรือว่าตัวสแตนด์อินอะไรก็ว่ากันไปแต่เรานี่จะต้องไปกล่อมบรรยากาศในงานเปิดงานของเขาคนนี้อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็จะได้รู้จักผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นผู้จัดการตอนนั้นอันนี้เป็นที่มาที่ไปของว่าทำไมมันเริ่มกว้างขึ้นหลังจากอู๋เพิงพระนางเมื่อ30ปีก่อนเนี่ยก็ได้รู้จักorganize หรือว่ารู้จักผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่ารู้จักคนที่เป็นทำงานทางด้านศิลปะวัฒนธรรมเยอะมากตอนนั้นนะครับพอเขารู้จักว่าเอ้ยกริดสามารถทำแบบนั้นแบบนี้ได้ในสมัยเป็นนักศึกษาเนี่ยก็จ้างเราไปกับรุ่นพี่ของเราด้วยนะครับก็มีทีมงานอีกได้เป็นรุ่นพี่ด้วยอย่างเงี้ยเราก็ไปหนึ่งในนั้นแล้วผมก็ทั้งเล่นดนตรีด้วยแล้วขับซอด้วยแล้วก็ฟ้อนด้วยเวลาเขาจ้างไปแล้วคุ้มเลยจ้างทุกอย่างรับทุกอย่างโอ้โหตอนนั้นรายได้เยอะไหมคะแบบมีเงินต่อเดือนก็น้อยมากที่ต้องรบกวนพ่อแม่นะ
น้อยมากน้อยมากถามว่าไม่รบกวนเลยก็คงไม่ใช่เพราะเราเกเรเพราะฉะนั้นเกเรนี่ไม่ใช่ว่าอะไรนะก็คือเห็นว่าเงินมันได้เยอะแล้วก็ใช้เงินเยอะเหมือนกันเนี่ยพิมจะบอกว่าที่คุณผู้ชมเคยได้ยินมาว่าศิลปินเป็นศิลปินใส่แห้งไม่จริงค่ะดูนี่สิคะไม่แต่มันก็รู้จักจัดการตัวเองอะนะตอนเป็นเด็กมันก็ต้องรู้จักเก็บจักออมตอนอายุประมาณ20ก็ซื้อรถกระบะได้แล้วอะโอ้โหมันเป็นเรื่องของการจัดการนี่แหละค่ะอาจารย์มันเป็นเรื่องของไม่ใช่ว่าตอนนั้นเราไม่รู้จักการจัดการหรอกแต่เราได้ทำงานหลากหลายเราไม่ได้ทำงานด้านดนตรีอย่างเดียวอะเราเอาอย่างอื่นด้วยเรายังช่วยครอบครัวทำมาหากินด้วยเพราะฉะนั้นครอบครัวก็จะสอนเราให้รู้ไปว่าวิธีการทำงานทำธุรกิจไปด้วยใช่ไหมครับเพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยไม่ได้ลำบากว่าลำบากมากในเรื่องของการเป็นศิลปินอย่างเดียวเนี่ยแต่เผอิญว่าในตอนนั้นเนี่ยในเชียงใหม่ในกรุงเทพเองเนี่ยมันก็ไม่ได้มีใครที่จะเล่นดนตรีสล็อตสดซึงเป็นจริงเป็นจังแล้วก็คนที่หวยหาความเป็นล้านนาคนเป็นทางเหนือก็มีเยอะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนั้นเมื่อ30กว่าปีก่อนเนี่ยมันก็เลยเป็นอะไรที่ฮือฮาข่าวก็มาถึงหูเนี่ยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมตอนนั้นเป็นเขาเรียกว่าอะไรสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติเมื่อ30ปีที่แล้วเมื่อ30ปีที่แล้วนะครับก็เชิญผมในฐานะที่เป็นนักแสดงศิลปินชาวล้านนาที่อยู่ในกรุงเทพมหานครได้มาทำงานก็ทำงานครั้งแรกก็ที่นี่แหละที่นี่ตอนนั้นอายุเท่าไหร่คะตอนนั้นอายุประมาณก็20-21ประมาณนั้น20-21ได้เข้ามาทำงานได้รวบรวมเพื่อนๆที่เป็นชาวเหนือมาทำจัดกิจกรรมรู้สึกว่าจะเป็นเรื่องป๋าเวณีสีล้านนาอะไรเงี้ยป๋าเวณีนี่ทางล้านนาเป็นคำเพราะนะชื่อว่าประเพณีสีล้านนาแล้วก็เอามาจัดงานรู้สึกว่าจะเป็นหอประชุมลงเล็กที่เราเนี่ยสถานีวัฒนธรรมเนี่ยเป็นครั้งแรกเลยที่นี่คือมีมานานถึง30ปีแล้วใช่ใช่ตอนนั้นก็จะเป็นศูนย์วัฒนธรรมญี่ปุ่นดินแดงเมื่อก่อนชื่ออย่างนั้นชื่อเขาอย่างนั้นโอ้โหผมก็เติบโตมาพร้อมกับศูนย์วัฒนธรรมแห่งนี้เลยนี่บีมคืออยู่แทบจะอยู่กับเจ้าของสถานที่ตัวจริงแล้วตรงนี้มาเริ่มจากจุดเริ่มต้นแล้วทีนี้หลังจากที่เราเริ่มมีงานเริ่มกับส่วนของราชการแล้วทราบมาว่าอาจารย์ได้มีโอกาสคลุกคลีกับศิลปินแห่งชาติอีกหนึ่งท่านในเรื่องของศิลปะการแสดงในขณะนั้นเนี่ยนะครับก็มีเรื่องของมีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะชื่อคุณคมขาวทองที่เคยให้เราไปช่วยนะครับในเรื่องของงานการจัดงานการจัดดนตรีที่หนังละครเรื่องเพลิงพระนางตอนนั้นนะครับเมื่อ30กว่าปีก่อนนั้นนะค่ะก็เชิญเราไปพบกับคุณครูท่านหนึ่งซึ่งปัจจุบันนั้นเป็นศิลปินแห่งชาติก็คือคุณเล็กพัทรวดีมีชูทนคุณครูก็ถามเราว่าตอนนั้นก็มีที่นั่งอยู่นะในนั้นนะจำได้ว่ามีท่านอาจารย์เป็นศาสตราจารย์นะฮะดร.มัทนีเป็นอาจารย์อยู่ที่ธรรมศาสตร์เป็นหัวหน้าภาควิชาศิลปกรรมศาสตร์และเป็นคณบดีนะฮะโอ้ท่านอยู่กันหลายคนมากมีอาจารย์หลายท่านมากหลายท่านมากที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งบ้านเมืองแล้วก็มีครูเล็กพัทรดีนั่งอยู่นั่นด้วยแล้วก็ไปหาท่านแล้วก็ไปกราบท่านก็คุณคมก็แนะนำว่าเนี่ยกฤตเนี่ยเขามีความสามารถทางด้านฟ้อนทางด้านรำแล้วก็สามารถขับลำนำค่ะครูก็ถามว่าไหนลองขับทักทายเราด้วยนะแล้วก็ถามว่าไหนลองขับให้ฟังหน่อยผมก็ขับเพลงนู่นเพลงนั่นเพลงนี่ร้องเพลงของทางเหนือแล้วก็ด้นสดเลยตอนนั้นด้นสดให้ท่านฟังตอนนั้นนะว่าเป็นอย่างไรอะไรเงี้ยว่าวิธีการขับเผอิญท่านก็ปีเชื้อสายมาจากทางเหนือด้วยนะครับท่านก็เลยครูเล็กท่านก็เลยครูเล็กท่านก็เลยเหมือนกับว่าเมื่ออาทิตย์หน้านี้นะจะถึงว่าเปิดเทศกาลดวลศิลป์กลางสวนจะให้กฤตเนี่ยมาเล่นก่อนที่ท่านจะแสดงเองเดี๋ยวนะคะเจอกันแค่อาทิตย์เดียวลองขับให้ฟังแค่ครั้งเดียว ครูเล็กบอกเลยว่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้าไปแสดงเปิดโชว์ก่อนที่ท่านจะแสดงใช่ใช่ตอนนั้นเป็นเทศกาลสารสินนะฮะเทศกาลดวลศิลป์กลางสวนเนี่ยไม่ใช่ดวลศิลป์กลางสวนคือเทศกาลสารอันนั้นแหละสารสินแล้วจำไม่ได้แล้วชื่อจะเป็นแบบนั้นค่ะแล้วก็ท่านเนี่ยจะเล่นร่ายพระไตรปิฎกหน้าสตูดิโอของท่านนะฮะหน้าโรงละครของท่านผมเนี่ยในสตูดิโอของในโรงละครผมเนี่ยท่านบอกว่าวันนั้นเนี่ยกฤษ
ให้มาร้องมาขับในเรื่องลำนำต่างๆหรือบทเพลงนำเสนออะไรสัก 2-3 นาทีให้ครูหน่อยได้ไหมก่อนที่ครูจะเปิดละครโอ้โหตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้างคะได้ร่วมงานกับครูเล็กตอนนั้นนี่ถือว่าเป็นเกียรตินะแล้วเราก็รู้สึกว่าโอ้ท่านเมตตาพอท่านเมตตาปั๊บเนี่ยวันนั้นเนี่ยไม่ได้ร่วมงานกับท่านนะท่านให้ไปเล่นดนตรีหน้าลงละครของท่านก่อนที่จะเปิดประตูไปสู่สตูดิโอที่จะเป็นการแสดงเดี่ยวของท่านโอ้โหก็ถือว่าท่านเป็นคนที่ให้โอกาสอาจารย์ได้แสดงก็ตั้งแต่นั้นมาก็อยู่พัทรดีเธียเตอร์ตั้งแต่ปี2538 38ตอนนี้ก็ประมาณ26ปีใช่ไหมคะประมาณนั้น26ปีที่แล้วครับแล้วก็ได้เรียนรู้ ความรู้อยู่กับท่านมาเรื่อยๆใช่หลังจากนั้นคือความสัมพันธ์เป็นยังไงบ้างคะคุณครูท่านก็สอนนะครับเรื่องการละครนะครับท่านก็ให้เหมือนกับว่าให้เราเนี่ยได้เรียนรู้กับครูหลายๆท่านในโรงละครด้วยรวมทั้งคุณครูนายมานพเป็นจำหลัดศิลปินศิลปาธรนะครับคุณครูหลายๆท่านเลยเหลือเกินนะครับแล้วก็มีศิลปินที่ข้ามฟ้ามาจากหลายประเทศเลยสอนทั้งการขับร้องแบบโอเปร่าสอนขับร้องแบบอู้เยอะคือได้เรียนเยอะมากๆมีทั้งเต้นมีทั้งรำมีคุณครูจากนาฏศิลป์นะครับศิลปินแห่งชาติเช่นคุณครูราคบโพธิเวศที่ท่านเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยนะครับทางด้านโขนละครเนี่ยไปสอนนะคุณครูกัลยาที่เป็นผู้สอนการขับร้องทางด้านนาฏศิลป์ไทยท่านก็ไปสอนในพัทรวดีแล้วก็ผมก็ได้มีโอกาสได้เรียนกับคุณครูหลายๆท่านนะครับที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่คุณครูแจ้งคล้ายสีทองนะครับก่อนที่จะเจอกับครูเล็กอีกเรียนกับคุณครูแจ้งเนี่ยแล้วมาเจอภายหลังเนี่ยท่านก็สอนในเรื่องของการขับการร้องการเจรจานะครับซึ่งอันนี้พื้นฐานต้องบอกว่าผมชอบการขับการร้องเนี่ยไม่ได้แค่ร้านนาอย่างเดียวผมได้รับรางวัลชนะเลิศแห่งประเทศไทยในระดับเยาวชนนะในการขับคงฉันกับกรร่ายตั้งแต่เด็กๆอ่ะโอ้โหแล้วก็มันต่อยอดได้เพราะถึงตรงนั้นมาถึงตรงนี้เนี่ยมันทำให้เราได้เรียนรู้กับศิลปินแห่งชาติที่เป็นสรรพวิชาของเป็นที่เคารพสักการะนะฮะของบรรดาศิลปินทั้งหลายที่เราพูดกันมาเนี้ยผมอาจจะได้ไม่ได้มีเวลาเรียนกับท่านมากแต่อย่างน้อยเนี่ยก็ได้เข้าไปกราบและท่านก็ได้แนะนำไม่น้อยเลยทีเดียวแล้วก็ทำให้เราเป็นเรามาจนถึงทุกวันนี้โอ้โหสุดยอดมากเลยค่ะอาจารย์ทีนี้มีหนึ่งอย่างที่บีมอยากจะถามอาจารย์เนี่ยเริ่มคร่ำวอดมาในเรื่องของศิลปะของล้านนาแล้วอย่างที่บอกพอมาเจอครูเล็กเนี่ยเป็นเรื่องของงานศิลปะการละครแล้วก็ที่อาจารย์บอกว่ามีศิลปินจากต่างประเทศทั่วโลกเนี่ยมาให้สอนเรื่องของการโอเปร่าในเรื่องของละครงานตะวันตกต่างๆตอนนั้นไม่รู้สึกขัดอะไรเลยเหรอคะเพราะว่าเราก็เติบโตมันเราชอบงานล้านนาเราชอบงานฟ้อนชอบอย่างอื่นแล้วอยู่ๆจะให้มาเราแล้วอยู่ๆเราจะไปเรียนงานของตะวันตกอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกยังไงคะตอนนั้นเป็นคำถามที่ดีมากเนาะกำลังจะบอกว่าการที่จะบอกว่าอาจจะรู้สึกแปลกถ้าไม่ได้รับการอธิบายคนที่ทำให้ตัวผมเองนั้นเนี่ยได้รับความกระจ่างในเรื่องพวกนี้มากๆเนี่ยก็คือครูเล็กพัทรวดีท่านเนี่ยเห็นว่าเราเนี่ยมีความรู้ความสามารถทางด้านศิลปะพื้นเมืองทางด้านภาคเหนือแต่ท่านเนี่ยเป็นผู้มองการไกลนะฮะแล้วก็มองถึงตัวลูกศิษย์แต่ละคนมองจนถึงความเป็นปัจเจกของศิลปินที่เป็นลูกศิษย์ของท่านเนี่ยท่านจะมองคนนั้นเนี่ยสอนแบบนั้นสิสอนแบบนี้สิอย่างเราเนี่ยท่านรู้ว่าเราเรียนพื้นเมืองเรียนอะไรต่างๆนานามาเยอะท่านก็แนะวิชาให้ว่าเอ้ยเธอเรียนแบบนี้สิเธอจะได้ช่วยเธอขับร้องเนี่ยเสียงนั้นนามันเสียงออกนาสิกนะถ้าเธอเรียนโอเปร่าเนี่ยเสียงมันก็จะกว้างขึ้นแล้วจะโปรเจกต์เสียงจะเก็บลมได้เยอะขึ้นเวลาเปล่งออกไปก็จะชัดถ้อยชัดคำแล้วเธอก็จะเล่าความหมายของการเป็นพื้นเมืองพื้นบ้านเนี่ยอันเนี้ยสิ่งเหล่านี้มันเกิดจากผู้รู้ที่มองเราเพราะฉะนั้นเวลาเราก็กลับไปจนถึงว่าการมีครูที่ดีเนี่ยมันช่างประเสริฐเหลือเกินค
คุณครูเล็กพัทรดีท่านก็สอนวิธีการมองโลกมองวิธีการปฏิบัติต่างๆผมจะฟ้อนจะรำนะบอกมันรำอะไรกันเนี่ยเธอมีความหมายไหมที่เธอรำมาแต่ละอย่างเนี่ยเธอรำให้ครูดูเนี่ยเธอดูสิว่าอันนี้มันแปลว่าอะไรซึ่งเราไม่เคยดูตัวเองเลยว่าโอ้ลำไปจำมาตอนนั้นอะไปทำไปเรื่อยๆแต่ครูเป็นผู้จุดประกายบอกว่าเวลาลำเนี่ยเธอบินมาเธอบินอย่างไรเธอบินแล้วเธอรู้สึกอย่างไรรู้สึกว่ามันบินจริงๆไหมฟ้อนนกกิ่งกลาหรือฟ้อนที่ใส่ปีกใส่หางอะไรเงี้ยเธอบินมาเธอรู้สึกว่าเธอบินไหมถามถึงความชัดเจนในเรื่องกระบวนการเฮ้ยกริดอันนี้มันลำยังไงอะทำให้ดูใหม่สิประมาณนั้นแล้วเราก็รู้สึกว่านี่ไงเวลาท่านเชื่อมโยงศิลปะตะวันตกหรือความรู้สมัยใหม่เนี่ยเข้ากับความรู้โบราณเนี่ยคุณเล็กท่านใช้วิธีการแบบนี้เพราะฉะนั้นท่านก็จะแทรกซึมเราไปเรื่อยๆให้เรารู้จักศิลปะเก่าศิลปะใหม่ศิลปะใหม่ที่เราได้คุ้นเคยที่หนูบอกว่ามันเป็นสิ่งใหม่เนี่ยจริงๆมันก็ไม่สิ่งใหม่นะมันเป็นของฝรั่งมาแต่ดั้งเดิมโบราณเขาก็ทำกันแบบนั้นใช่ไหมครับแต่ว่ามาถึงบ้านเราศิลปะเขากับศิลปะเราดีกว่าแต่เก่าแต่ว่าศิลปะเก่าของเราไปเจอศิลปะเก่าของเขาแต่เราไม่เคยเจอศิลปะเก่าของเขาเราก็คิดว่ามันเป็นของใหม่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นที่หนูพูดว่ามันเป็นของใหม่นั่นน่ะจริงๆมันก็ไม่ได้ใหม่ขนาดแบบคนบนโลกมันมีมาตั้งนานมาแล้วเหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลามันประทะกันเนี่ยคุณครูเล็กพัทรดีที่เป็นศิลปินแห่งชาติของพวกเราที่เราเข้าใจว่าอู๋ท่านเก่งมากเนี่ยท่านก็ใช้ศาสตร์ของท่านเองใช้ความอัจฉริยะของท่านการมองปัจเจกบุคคลมองลึกไปจนถึงว่าลูกศิษย์ท่านต้องสอนแบบนี้คนนี้นะต้องสอนแบบนี้กริตต้องสอนแบบนี้คุณครูนายมาโน้มไปจำหนัดสอนแบบนี้คุณครูตั๊กนภัสกรมิตรเอมที่เป็นดาราท่านสอนแบบนี้แต่ละคนเป็นปัจเจกบุคคลที่สามารถที่จะบอกได้ว่าอ๋อไม่เหมือนกันนะศิลปินแต่ละคนที่ท่านสอนมานั้นน่ะถามว่าอ้าวแล้วครูเล็กไม่ได้เป็นฟ้อนเป็นลำแล้วท่านสอนอย่างไรก็แบบนี้ไงเล่าถึงได้เป็นลูกศิษย์แล้วก็ถึงต้องหาความเชื่อมโยงที่ท่านมีอยู่แล้วนั่นน่ะเอามาเชื่อมกับเราแบบนี้อันนี้น่าสนใจมากๆค่ะอาจารย์เพราะว่าคนทั่วไปเนี่ยจะเข้าใจว่าเราไปเรียนรู้ศิลปะตะวันตกแล้วเอามาผสมผสานกับศิลปะของเราเพื่อให้มันดูน่าสนใจมากขึ้นแต่สิ่งที่ครูเล็กพัทรวดีทำใช่ไม่ใช่อย่างนั้นคนอื่นอาจจะมองแบบนี้จะผิวๆเนาะแต่ท่านได้ลึกกว่านั้นหลายขุมนักคือท่านไปศึกษาเทคนิคต่างๆแล้วเอามาพัฒนาของเราศิลปะภูมิปัญญาของเราถูกต้องอันนี้วินเข้าใจถูกต้องหรือเปล่าคะจะพูดอย่างนั้นก็ใช่แต่ลึกไปกว่านั้นก็คือท่านศึกษาจนเข้าใจพอเข้าใจแล้วท่านก็รู้จักที่จะถ่ายทอดใช่ไหมครับไม่ใช่ว่าไปศึกษามาอยู่ดีๆศึกษาแล้วไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรก็เอามาสอนเลยไม่ได้คนเป็นครูไม่ทำแบบนั้นค่ะรู้แล้วก็มาบอกไม่ได้รู้ท่านตระหนักอย่างมากเลยว่าควรจะสอนอะไรให้กับคนไทยทีนี้เทคนิคนี้ที่วิมชอบแล้วก็อยากจะทราบจากอาจารย์มากๆนั่นก็คือเรื่องที่อาจารย์บอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยอาจารย์เป็นคนที่มีความสามารถเรื่องการฟ้อนเรื่องการร่ายรำในท่าต่างๆแต่พอวันหนึ่งเนี่ยครูเล็กมาบอกและมาถามว่าครูกริดครูกริดรำแบบนี้รู้สึกยังไงท่าทางอย่างนี้มีความคิดอะไรอยู่ตอนนั้นถือเป็นเรื่องใหม่ของเราไหมคะก็ไม่ได้ใหม่แต่ว่ารู้สึกแปลกใจว่าทำไมครูต้องถามทำไมต้องถามว่าทำไมเรารู้สึกอะไรตอนรำเพราะถามบีมก็รู้สึกว่าที่รำแบบนั้นก็คือก็อาจารย์สอนมาท่านี้ต้องจีบแบบนี้แล้วไปตามเพลงแบบนี้ทำไมจะต้องใส่ความรู้สึกลงไปขนาดนั้นคะอาจารย์ก็ไม่รู้ท่านถามเหมือนกันนะแต่ไม่รู้ว่าท่านถามว่าทำไมต้องใส่ความรู้สึกเนี้ยแต่เราตั้งคำถามตัวเองว่าเมื่อครูถามมาเนี่ยเราต้องหาคำตอบให้ครูให้ได้แต่ครูไม่เคยต้องการคำตอบนะเพราะฉะนั้นครูถามครูไม่ได้ต้องการคำตอบแต่ครูถามเพื่อให้เราตอบตนเองให้ได้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ต่างหากแล้ววันนั้นอาจารย์กริดได้คำตอบไหมคะก็ไม่เคยตอบครูเพราะตอนนั้นตอบไม่ได้แล้วตอนนี้ล่ะคะตอนนี้ก็อธิบายให้หนูฟังนี่ไงลูกว่าทุกอย่างมันคือมีการใส่เทคนิคเพราะตามที่บีมทราบมาว่าอาจารย์เนี่ยมีงานวิจัยด้วยงานวิจัยของด้านของศิลปะการแสดงซึ่งในรายการลีลาศิลป์ศิลปินพื้นบ้านเนี่ยอาจารย์ก็ได้มีการนำการแสดงมาให้พวกเราได้รับชมกันด้วยซึ่งเป็นการแสดงที่น่าสนใจมากๆแปลกตาเรารู้แหละว่าเป็นศิลปะของล้านนา
แต่ว่ามันมีความรู้สึกที่มากกว่านั้นที่อาจารย์ใส่ลงไปในการแสดงซึ่งนั่นเป็นงานวิจัยที่ถือว่าเป็นที่ยอมรับและบิมก็เห็นว่ามีการเผยแพร่ในอินเทอร์เน็ตแล้วก็มีผู้คนที่มาศึกษางานวิจัยผลงานชิ้นนี้ของอาจารย์เยอะมากผลงานชิ้นนั้นคืออะไรคะผลงานชิ้นนั้นคือละครฟ้อนนะครับรามเกียรติ์ฉบับล้านนาเรื่องพรหมจักรหรือพญาพรหมจักรนะครับแล้วก็ทำแค่เฉพาะตอนพระรามตามกวางหรือว่าพญาวิโลหาลักนางรัตนสีตาครับก็เป็นเรื่องที่ทำแบบเรียกว่ายังไงเอาการฟ้อนการลำของล้านนาทั้งหมดเนี่ยนะครับมาจัดกระบวนเป็นเรื่องราวเรียบเรียงเป็นเรื่องราวที่จะสื่อให้เห็นถึงการทำงานว่าละครที่มีฟ้อนประกอบเนี่ยโดยที่ไม่ต้องทำเป็นไม่ทำเป็นละครพูดอะไรเฉยๆอย่างเดียวเนี่ยสามารถมีศิลปะอื่นๆเข้าไปสอดแทรกในนั้นได้ด้วยเนี่ยคล้ายๆกับศิลปะราชสำนักของไทยเราอย่างเงี้ยซึ่งเราก็เห็นรามเกียรติ์ฉบับราชสำนักใช่ไหมครับอันนี้เป็นรามเกียรติ์ที่มีอยู่ในของชาวบ้านอ่ะเพราะฉะนั้นของชาวบ้านภาคเหนือเนี่ยฮะซึ่งเด็บจริงๆมันก็เติบโตมาจากศิลปะราชสำนักในล้านนานั่นแหละนะครับแล้วทีนี้ก็เอามาทำมาดัดแปลงนะครับมาดัดแปลงจากวรรณกรรมให้กลายเป็นการแสดงมันก็กลายเป็นนำเสนอเรื่องราวใหม่ๆแต่ทีนี้วิธีการสอนฟ้อนสอนลำในการสอดแทรกนั้นมันมีบางอย่างที่ต้องใช้เทคนิคเชื่อมโยงซึ่งเราต้องคิดใหม่เพราะฉะนั้นไอการคิดใหม่เนี่ยมันก็เลยคิดว่าถ้าฉะนั้นต้องคิดเทคนิคกันล้านนาไม่มีวิธีการเดินแบบนาฏศิลป์น่ะตัวละครตัวพระจะเดินยังไงตัวนางจะเดินยังไงจะวิ่งยังไงจะอะไรยังไงจะมีอากัปกิริยาที่เชื่อมโยงกับการฟ้อนลำที่มีความหมายอยู่แล้วและแต่ว่าถูกจัดเป็นกระบวนการเพียงแค่ฟ้อนแต่ถ้าจัดเป็นกระบวนการเพียงในการรำเนี่ยเราจะมีอะไรเราจะทำอย่างไรเพื่อให้สื่อออกมาเป็นละครให้ได้ก็รามเกียรติ์ฉบับล้านนาหรือว่าพญาพรหมจักรเนี่ยก็เลยเป็นเนื้อหาที่จะต้องมารวบรวมสรรพวิชาของครูบาอาจารย์ทั้งหมดรวมทั้งงานร่วมสมัยด้วยเพราะเราเกิดในยุคนี้ใช่ไหมครับค่ะครูเล็กก็มีส่วนอย่างมากเลยในแรงบันดาลใจนั้นที่ให้เราได้กลับมาทำอาจารย์เอาอะไรที่คิดว่าเป็นเทคนิคพิเศษมาใส่ในละครรามเกียรติ์เรื่องนั้นบ้างคะก็เรื่องเอาอย่างแรกเลยก็คือคุณครูเล็กจะสอนเรื่องสมาธินะครับหนึ่งละแล้วก็สอนเรื่องลมหายใจเป็นสำคัญเลยลมหายใจว่าถ้าเราคุ้นเคยกับลมหายใจของเราเนี่ยเราสามารถนำลมหายใจนั้นเนี่ยมาใช้กับมาใช้แทนจังหวะในการเต้นระบำให้พร้อมกันแทนที่เราจะมานับ1 2 3 4 5 6 7 8เป็นจังหวะแบบสากลเราอาจจะใช้ลมหายใจเป็น1จังหวะหรือจะเป็น3 4 5แทนจังหวะเหล่านั้นก็ยังได้เลยโอ้โหคือไอ้เรื่องของการสังเกตร่างกายอันนี้บิมพอเข้าใจแต่ในเรื่องของสมาธิก็ยังพอเข้าใจแต่ในเรื่องของการใช้เทคนิคของลมหายใจอันนี้มาใส่ในเรื่องของการรำแล้วก็การเป็นการรำเล่าเรื่องเป็นละครด้วยการแสดงการฟ้อนการรำได้หมดเลยซึ่งเป็นเทคนิคของคุณครูเล็กพัทรดีนะครับอันนี้ต้องบอกว่าต้องให้เครดิตคุณครูว่าคุณครูเป็นผู้สร้างลมหายใจที่ใช้แทนจังหวะแบบนี้เนี่ยนะครับแล้วก็ซึ่งตอนนั้นก็ยังไม่มีใครคิดถึงแบบนี้แล้วก็อธิบายได้เป็นเรื่องเป็นราวแบบกูเร็กพัทรดีนะครับจริงๆแล้วท่านเรียนจากท่านดร.วิสิทธิ์เดชกุญชรหรือว่าท่านตอนนั้นท่านเป็นพลตำรวจเอกวิสิทธิ์เดชกุญชรนะท่านเป็นรองท่านรองอะไรเขาเรียกว่าไงรองอธิบดีกรมตำรวจด้วยซ้ำนะแล้วก็ท่านมีความรู้แล้วก็ท่านมีความรู้ความสามารถด้านการทำสมาธิว่างั้นนะท่านเป็นปราชญ์ในเรื่องนี้คุณเล็กไปเรียนที่นั่นแล้วคุณเล็กก็กลับมาสอนเด็กๆในโรงละครลูกศิษย์ของท่านจากนั้นท่านก็ได้ปรับวิธีการเหล่านั้นจากการเรียนสมาธิของท่านเนี่ยมาเป็นวิธีการฝึกลมหายใจนะครับจากนั้นตัวพวกกับผมเองเนี่ยถามว่าตอนที่คุณครูสอนเข้าใจไหมก็เข้าใจบางส่วนจนกระทั่งได้มันตกผลึกเองอ่ะมันคือการกระบวนการเหล่านี้มันต้องใช้ระยะเวลายาวนานนะมันแล้วแต่คนเข้าใจมากเข้าใจน้อยพอเข้าใจลึกเข้าลึกเข้าลึกเข้าอธิบายให้ได้ตอนนี้ก็ถึงบอกหนูว่าจริงๆแล้วอ่ะ
การใช้การถามของคุณครูเล็กพัทรีไม่ได้ถามเพื่อจะเอาคำตอบตอนนั้นแต่ท่านถามเพื่อให้จุดสติปัญญาที่โง่เขลาของลูกศิษย์ทั้งหลายเนี่ยให้ได้มีพลังในการหาคำตอบไปจนถึงชีวิตจะหาไม่อ่ะเพราะฉะนั้นมันจะเป็นแรงขับให้เราได้รู้ศาสตร์ของท่านที่ท่านได้คิดค้นของท่านเองเนี่ยแล้วเราก็มาแตกฉานในวิชาของเราเพราะฉะนั้นใครจะมีความรู้มากมายแค่ไหนเอาไปประกอบกับปัญญาของตนเองท่านก็สอนมาแบบนี้จนเราได้ประสิทธิ์วิชาให้เราเนี่ยจนได้เราเอาไปทำอย่างอื่นเช่นเหมือนเราพูดถึงรามเกียรติ์ล้านนาตอนนี้นะครับผมก็เอากระบวนการลมหายใจของคุณครูเนี่ยเข้ามาแทรกนะครับเข้ามาแทรกในเรื่องของการเดินอะไรต่างๆนานาแล้วผมก็เป็นคนที่ปฏิบัติเรื่องสมาธิการเดินจงกรมการรู้สึกตัวการสัมผัสตัวเองแล้วก็การสัมผัสเท้าสัมผัสอิริยาบถต่างๆของร่างกายอันนี้ตัวเองชอบอยู่แล้วก็เอามาบวกกันนะครับในเรื่องของที่ครูจะเล่าให้ฟังว่ามันมีเรื่องของกายนะฮะกายก็คือ body language ใช่ไหมครับแล้วก็กายยังไม่พอต้องเรียนรู้เรื่องภายในกายด้วยว่ามันมีอะไรก็คืออวัยวะทั้งหลายที่เราต้องเตรียมตัวเพื่อการแสดงใช่ไหมครับ1ก็ลมหายใจละ2ก็เรื่องกระดูกของเราโครงสร้างของเราเป็นยังไงเราเป็นคนตัวเล็กตัวเตี้ยตัวสูงอันนี้ภายในกายจะโครงสร้างของเรานะครับเป็นอนาโตมีทั้งหลายภายในเราต้องรู้จักการจัดระเบียบตัวเองอันที่3คือเคล็ดลับวิชาก็คือของครูเล็กพัทรดีอันนึงก็คือเรื่องลมหายใจเพราะฉะนั้นภายในกายต้องเป็นภายในจิตด้วยใช่ไหมครับภายในนั้นน่ะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยถ้าเรารู้สึกว่าตัวเองได้เรียนรู้แล้วก็ได้ตระหนักถึงนะครับจนถึงขั้นหนึ่งแล้วแต่ลูกศิษย์ท่านไหนจะได้รับไปได้รับมากน้อยอันนี้เราไม่รู้ละแต่ของตัวเราเองตัวกระผมเองที่รับจากคุณครูเนี่ยมันก็ทำให้เราได้แตกเป็นแขนงวิชาอีกของเราที่เราสามารถบอกอ๋อคุณครูอธิบายแบบนี้แล้วเราอธิบายตัวเองแบบนี้โอ้โหอันนี้เป็นเรื่องที่เยี่ยมมากๆเลยค่ะอาจารย์สิ่งที่เราตกผลึกมาจากศิลปินหลายๆท่านหรือว่าครูบาอาจารย์หลายๆท่านแล้วอาจารย์ก็นำมาศึกษาเรียนรู้ต่อยอดและหาคำตอบนั่นคือสิ่งที่บีมชอบมากๆจนวันนี้เนี่ยอาจารย์มีผลงานหนึ่งชิ้นที่เรียกได้ว่าเป็นที่เลื่องลือแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบอาจารย์จัดการแสดงมาแล้วทั่วโลกซึ่งหลายๆคนก็อาจจะเคยมีโอกาสได้รับชมการแสดงชิ้นนี้นั่นเองค่ะซึ่งอาจารย์ขาอยากจะบอกว่าชั่วโมงเดียวคุยกับอาจารย์ไม่พอจริงๆค่ะนี่เพียงแค่ชีวประวัติรวมไปถึงเรื่องราวต่างๆที่อาจารย์ได้ไปเรียนรู้มาจากศิลปินแห่งชาติท่านอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นครูเล็กรวมไปถึงคุณแม่ครูท่านแรกที่จันสมคุณแม่ครูจันสมที่สอนเรื่องของเพลงซอทุกอย่างเนี่ยมันสามารถเอามารวบรวมต่อยอดตกผลึกจนมีผลงานชิ้นเอกของอาจารย์ชิ้นหนึ่งค่ะที่อาจารย์ใช้ในเรื่องของร่างกายภายนอกร่างกายภายในรวมไปถึงของสมาธินั่นก็คือเรื่องของภายในจิตที่เอามาผสมผสานจนกลายเป็นผลงานชิ้นนี้เรื่องนี้ค่ะบีมเชื่อว่าหลายๆคนอยากจะรู้มากๆเลยแหละค่ะแต่ว่าเทปนี้มันไม่พอจริงๆค่ะอาจารย์ อยากจะเชิญอาจารย์มาอีกสักเทปได้ไหมคะได้ครับเดี๋ยวครั้งหน้าขออนุญาตมาพูดถึงเรื่องนี้หน่อยแต่สำหรับคุณผู้ชมที่รับชมเทปนี้ไปแล้วมีความรู้สึกว่ายังไม่พออยากดูเลย สามารถติดตามผลงานอาจารย์ได้ทางไหนบ้างคะก็ใน YouTube ก็มีนะครับก็พิมพ์ไปที่กฤตชัยกุลก็ได้หรือว่าพิมพ์ไปจนที่กฤตทีมก็ได้KRIT นะครับชัยสินบุญก็ CHAISINBOON ค่ะครับอันนี้ช่องทาง YouTube มี Facebook อะไรแบบนี้ Facebook ก็พิมพ์ไปเลยครับกฤตชัยสินบุญภาษาอังกฤษด้วยภาษาไทยได้หมดเลยครับใครที่อยากจะดูผลงานของอาจารย์ก่อนเป็นออเดิร์ฟว่ามันยิ่งใหญ่ขนาดไหนมันมีความรู้สึกที่สวยงามขนาดไหนและมันแปลกไม่เหมือนใครขนาดไหนเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆระหว่างรอการรับชมรายการสืบสานงานศิลป์ศิลปินแห่งชาติเทปต่อไปไปรับชมดูก่อนได้ผ่านทางช่องทาง YouTube แล้วก็ Facebook ของอาจารย์ค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะแต่ว่าอาจารย์คะสัญญากับบีมนะเทปหน้าเรามาคุยกันต่อค่ะ
คุณผู้ชมสามารถติดตามรายการสืบสานงานศิลป์ศิลปินแห่งชาติได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะตั้งแต่เวลา 13:45 น.ถึงเวลา 14:45 น.ค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์กฤตอีกครั้งหนึ่งนะคะที่ได้มาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติในการเรียนรู้ในงานศิลปะรวมไปถึงเรื่องราวที่ได้ไปรับทราบมาจากศิลปินแห่งชาติหลายท่านเลยค่ะในวันนี้ที่นำมาบอกเล่าแล้วก็บอกต่อให้คุณผู้ชมนะคะได้นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันกันนั่นเองค่ะแล้วกลับมาพบกับเราได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะบีมและอาจารย์กฤตต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ